สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพี่ละออนะคะกับรายการพี่ละออมาคุยคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม 104.50 เมกะเฮิรตซ์วัดฝายหินนะคะก็สวัสดีทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้ก็เป็นคืนวันที่เข้าสู่วันที่21นะคะก็คือวันที่20ย่างเข้าสู่วันที่21นะคะก็มาพบกับพี่ละออได้ทุกวันเสาร์กับวันอาทิตย์นะคะที่คลื่น 104.50 ก็คือวัดฝายหินนะคะเป็นคลื่นวัฒนธรรมนะคะวันนี้มีพี่ละออมีเรื่องที่จะมาพูดคุยกันนะคะก็เรามาฟังอันนี้ก่อนดีกว่าตอนนี้เขาเรียกว่าปลายฝนต้นหนาวนะคะปลายฝนต้นหนาวเนี่ยก็จะมีอย่างวันนี้นะคะฝนฟ้าก็คะนองนะคะฝนตกตอนช่วงตอนเย็นๆเนาะก็กรมอุตุเขาก็เตือนนะคะอากาศแปรปรวนฉบับวันที่8นะคะก็จะเราต้องมาเช็คจังหวัดนะคะว่าระวังฝนตกหนักลมแรงตั้งแต่วันที่20ถึงวันที่21นะคะตุลาคมนี้เนาะก็ประกาศเตือนบริเวณประเทศไทยนะคะให้เฝ้าระวังฝนฟ้าคะนองลมแรงนะคะก็ฉบับที่8นี้มีผลกระทบนะคะบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลทำให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากประเทศจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนล่างนะคะภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางภาคตะวันออกในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านอ่าวไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนนะคะลักษณะเช่นนี้จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีฝนตกหนักถึงหนักบ้างนะคะบางแห่งก็จะมีลมกระโชกแรงบางพื้นที่เกิดขึ้นในระยะแรกๆนะคะก็ขอให้พี่น้องประชาชนทุกคนนะคะก็ต้องเฝ้าระมัดระวังนะคะก็จะมีลมกระโชกแรงนะคะแล้วก็ฝนที่มันจะตกสะสมก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งนะคะใต้ต้นไม้และก็ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมถึงดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะคะก็อาจจะมีเขาเรียกว่าผลกระทบได้นะคะเพราะว่าช่วงนี้นะคะอากาศมันจะช่วงกลางวันเนี่ยร้อนนะคะช่วงกลางวันร้อนอย่างพี่ละออนเนี่ยเสียงจะแหบจะแห้งหน่อยกลางวันร้อนร้อนมากนะคะช่วงตอนเช้าเนี่ยอากาศเย็นและกลางคืนเนี่ยอากาศเย็นบางครั้งก็จะมีฝนตกมาประปรายนะถ้าเราพักผ่อนน้อยนะคะทานน้ำน้อยเขาเรียกว่าดูแลสุขภาพไม่ดีสารอาหารไม่ครบ5หมู่นะก็จะอาจจะเจ็บป่วยได้ง่ายเหมือนคราวที่แล้วที่พี่ละออไม่สบายเป็น10วันน่ะ10วันนี่แบบสุดๆคือนอนอย่างเดียวนอนเป็นไข้อย่างเดียวตอนนี้ก็ยังห่วงตัวเองเหมือนกันเพราะนอนวันละ3ชั่วโมงนะนอนวันละ3ชั่วโมงพี่ว่ามันน้อยนะบางวันเนี่ยอย่างบางทีมาจัดรายการนั่งหลับคากล้องก็มีนะมันก็เป็นเรื่องปกติของพี่นะคะก็เพราะว่านอนเนี่ยช่วงนี้นะคะเราตื่น7โมงกว่าจะทำธุระส่วนตัวนู่นนี่เสร็จก็ประมาณ8โมง8โมงไปตลาดกลับมาก็10โมงกว่านะแล้วก็นั่งทำของขายไปยาวไปถึง4โมงเย็นออกไปขายของก็ยาวถึง5ทุ่มเที่ยงคืนพอจะเก็บร้านเสร็จถ้าไม่มาจัดรายการนะคะก็จะเก็บร้านเร็วหน่อยก็ประมาณเที่ยง5ทุ่มเก็บร้าน
ราะมันมีลูกค้าเนาะลูกค้าบางทีห้าทุ่มเด็กก็จะมากันก็ห้าทุ่มเก็บร้านเสร็จก็เกือบเที่ยงคืนนะแล้วก็อย่างมาจัดรายการก็เลิกตีหนึ่งนะเลิกตีต้องบอกก่อนว่าเน็ตไม่ค่อยดีเลยนะคะเด็ดช่วงนี้มันจัดรายการอาจจะขาดหายไปนะคะเพราะว่าสัญญาณเน็ตมันสัญญาณไม่ค่อยดีนะคะก็จะบอกว่าพี่ละออทำไมถึงบางคนถามว่าทำไมนอนน้อยจังเลยบอกว่าพอจะกลับถึงบ้านแม่โจ้ก็ตีสองครึ่งตีประมาณตีสองตีสองเกือบตีสามนั่นแหละพอจะอาบน้ำอาบท่านู่นนี่นั่นพอจะล้มตัวลงนอนก็ตีสามเจ็ดโมงก็ต้องตื่นถ้าตื่นสายแปดโมงอยู่แม่โจ้เนาะพอจะมาตลาดพอจะมาถึงนี่บางทีทำของเสร็จแล้วก็ไม่ทันขายบางทีก็พักผ่อนมันน้อยนะคะก็เดี๋ยวก็ไม่สบายบ่อยมากพี่รอนเนี่ยป่วยบ่อยมากนะคะเพราะว่าเราพักผ่อนน้อยนะคะก็นี่แหละเราต้องคอยดูนะว่าช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงไปฝนต้นหนาวเนี่ยอันตรายมากนะคะเราก็มาดูว่าในจังหวัดที่เสี่ยงกับการฝนตกนะคะหรือว่ามีลมกระโชกแรงน่ะวันที่20นะคะวันที่20ภาคเหนือก็จะมีจังหวัดตากกำแพงเพชรสุโขทัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะมีจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์ส่วนภาคกลางก็จะมีจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีพระนครศรีอยุธยาสระบุรีลพบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะส่วนภาคตะวันออกเนี่ยก็จะมีจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดนะคะส่วนภาคใต้จะมีจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองพังงาและภูเก็ตนะคะส่วนวันที่21นะคะวันที่21ตุลาคมนะคะก็ภาคกลางก็จะมีจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามนะคะส่วนภาคตะวันออกเนี่ยก็จะมีจังหวัดชลบุรีและระยองนะภาคใต้ก็จะเป็นจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์นะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเนี่ยจะมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือและบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเนี่ยควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยนะคะก็ขอให้ประชาชนเนี่ยติดตามการประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถเข้าเว็บไซต์ได้นะคะข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยานะคะหรือถ้ามีอะไรก็โทรไปที่023994012ขีด13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะก็เตือนภัยกันนะคะก็ช่วงนี้นะคะปลายฝนต้นหนาวกว่าจะถึงช่วงลอยกระทงเนี่ยเขาจะตกนะซึ่งทุกปีอยู่แล้วนะคะงานลอยกระทงเนี่ยฝนจะต้องตกทิ้งท้ายนะคะเพราะมันจะสิ้นสุดงานกฐินนะคะเพราะออกพรรษาปุ๊บเขาก็จะมีงานกฐิน1เดือนมาสิ้นสุดก็คือวันลอยกระทงนะคะแล้วคราวเนี้ยเขาเรียกว่าฝนลาฝนสั่งนะคะก็คือลอยกระทงเนี่ยทุกปีจะต้องตกแน่นอนไม่มากหรือน้อยนะคะมันจะต้องตกนะคะก็ขอให้ทุกคนเตรียมเนื้อเตรียมตัวแล้วก็อย่าลืมนะคะลอยกระทงของเราก็ใกล้พี่รอจำไม่ได้นะวันที่เท่าไหร่ลอยกระทงนะส่วนวันที่23นี้นะคะตุลาคมของทุกๆปีเนี่ยก็จะเป็นวันปิยมหาราชเดี๋ยวเขาจะว่าพี่รอเป็นสื่อแล้วไม่รู้เรื่องอะไรเลย วันลอยกระทงนะคะลอยกระทงลอยกระทงเดือนต้องเป็นเดือนพฤศจิกาเนาะการเชื่อมต่อช้ามากนะคะสัญญาณเน็ตช้ามากๆนะคะสวัสดีคุณพิทักษ์โอ้คิดถึงน้องชายคนนี้จังเลย
ม่ได้พูดได้คุยกันเลยนะคะน้องชายเข้ามาทักมาทายพี่บ้างก็ได้นะคะใน Facebook ในเมสเสจนะก็วันที่15วันลอยกระทงนะคะก็คือวันที่15ของเดือนพฤศจิกายนสวัสดีจ้าคิดถึงนะคิดถึงก็เข้ามาทักมาทายมาพูดมาคุยกันบ้างอย่าห่างหายกันแบบนี้เนาะเนาะพี่ๆทุกคนคิดถึงนะพี่ทักคิดพี่ๆทุกคนคิดถึงบนคิดถึงน้องทุกคนนะคะมีอะไรก็แวะเข้ามาพูดมาคุยกันนะคะแล้วก็มาร่วมกันได้นะคะจะมีไม่มีพี่ก็ไม่ได้ไปทุกงานเนาะพี่ก็ไม่ได้ไปทุกงานอะไรที่เราไม่ไปเราก็เข้ามาพูดไปคิดถึงเสมอใช่คิดถึงคิดถึงมีอะไรก็เข้ามาคุยกันเนาะมีอะไรก็มาปรับทุกข์กันได้นะคะเพราะพี่ๆทุกคนบ่นหาเราทุกคนเลยนะคะเวลาไปประชุมหรืออะไรอย่างเงี้ยทุกคนบ่นคิดถึงถามหาพี่ทักทุกคนนะคะว่าพี่ทักไปไหนไม่เห็นเข้ามาในไลน์ไม่เห็นอะไรเนาะเออเราเป็นน้องรักเนาะมีเรื่องทุกข์เรื่องสุขเรื่องอะไรเราเป็นพี่น้องกันเราก็ต้องไม่ทิ้งกันมันง่ายๆนะคะทุกคนนะคะทุกคนในโลกใบนี้ถ้าเราเป็นพี่เป็นน้องกันเนาะนับถือเป็นพี่เป็นน้องกันจะสุขจะทุกข์อะไรนะมาพูดมาคุยปรึกษาหารือหรือเราไม่จำเป็นต้องเอาเรื่องทุกข์มาคุยกันเนาะเราก็เอาแต่ความสุขนะคะเราไปเดินหน้าไปเรื่อยๆเราอย่าไปเดินถอยหลังคิดถึงพูดถึงกันเรามาเปลี่ยนเรื่องคุยกันก่อนเนาะอย่าเพิ่งหายไปไหนนะสัญญาณไม่ค่อยดีเลยนะคะสัญญาณทูนี่ก็อึกตึงตึงตึงนะคะเพราะว่าอยู่ใต้ตึกนะสัญญาณมันก็จะไม่ค่อยเท่าไหร่มันอาจจะแวบๆหายไปบ้างนะลอยกระทงปีนี้ยังพูดไม่จบลอยกระทงปีนี้วันที่15พฤศจิกายนนะส่วนวันที่23เนี่ยก็จะเป็นวันปิยมหาราชก็คือเสด็จพ่อร.5ของเรานะคะก็จะเป็นวันหยุดอีกวันหยุดหนึ่งของราชการช่วงนี้ก็คือเป็นวันหยุดยาวนะคะวันหยุดยาวก็ใกล้ปิดเทอมแล้วนะคะพี่ละออก็ใกล้ปิดเทอมนะคะใกล้ปิดเทอมก็และร่วมกันไปถวายบังคมหรือวางพวงมาลานะคะแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวลานพระบรมรูปทรงม้าที่พระลานหน้าพระราชวังดุสิตนะคะก็ซึ่งพระองค์เนี่ยทรงมีพระเมตตานะคะเป็นล้นพ้นนะคะและทรงทำสิ่งที่ทำให้ชาวไทยเนี่ยได้เป็นอิสระนะคะโดยการสั่งให้มีการเลิกทาสทำให้พระองค์ได้รับพระสมญานามว่าสมเด็จพระปิยมชนเทาไทยนะคะและลึกถึงท่านก็ท่านเนี่ยให้อิสระภาพแก่พวกเราชาวไทยนะคะโดยทรงประกาศเลิกทาสทรงปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดินและอื่นๆเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนชาวไทยนะคะของทุกคนและก็เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์ผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเป็นอเนกประการนะคะหรือชาวไทยเรียกกันว่าเสด็จพ่อร.5เสด็จพ่อร.5เนี่ยทุกคนจะนับถือมากๆมากๆนะคะยิ่งพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเพราะท่านจะเป็นคนท่านจะเป็นพระองค์ที่ทำกับข้าวเก่งมากๆไม่ว่าจะเป็นอะไรนะผัดกะเพราแกงเนื้อใบยี่หร่านรสร้อนแรงนี่คือท่านชอบท่านลงมือทำกับข้าวด้วยตัวท่านเองนะคะก็คือพ่อค้าแม่ค้าร้านค้าต่างๆก็จะเอารูปท่านตอนที่ทรงทำกับข้าวมาติดไว้ที่ร้านนะคะเพราะบอกว่าค้าขายจะหมาดมากนะหรือนับถือนะก็จะท่องกระทงคาถาว่าเสด็จพ่อถ้าพี่ละออกก็ท่องอยู่เรื่อยๆนะคะพระสยามมินทโรวาโรอิติพุทธสังมิอิติอังสหการังวลังพุทโธนะโมพุทธายะปิยมามะนะโมพุทธายะนี่จะท่องอย่างนี้ประจำจะเวลาเราจะค้าขายนะคือเราไม่ได้แบบ
มูนะแต่ที่เราท่องที่เราพูดที่เรากราบไหว้เพราะเรารักและศรัทธาในพระองค์ท่านนะคะเรานับถือท่านมากนะรักท่านมากเพราะว่าท่านมีหลายๆอย่างที่ท่านเป็นพระองค์ที่แบบสบายๆไม่ถือองค์นะคะแล้วก็เข้าถึงประชาชนเข้าถึงทุกหย่อมย่าเหมือนกับรัชกาลที่9นะคะรัชกาลที่9ก็ทรงทำงานแต่เด็กนะคะทำงานแต่เด็กนะจนถึงท่านสวรรคตนะเราก็รำลึกถึงท่านอยู่ตลอดเวลานะคะก็อย่าลืมนะคะอย่างที่จะมีในเชียงใหม่งานใหญ่ๆเนี่ยก็จะเป็นวันที่23ก็คือวันวัดดอนจันทร์นะคะวัดดอนจันทร์เนี่ยเขาจะมีพิธีบวงสรวงนะคะที่ใหญ่ๆสมัยก่อนเนี่ยพี่ละออไปเนาะวุ้นดลงดารามาเยอะแยะเขาจะมีพิธีบวงสรวงวันเขาที่วัดดอนจันทร์นะคะก็พี่ละออมาก่อนสมัยก่อนจะไปทำโรงทานเสมอนะคะแต่ปีนี้คงไม่ทันหลายปีแล้วที่ไม่ได้เข้าไปแต่พระครูนี่ท่านจำได้นะเวลาเราเข้าไปท่านจะถามว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้มาเลยเนาะไม่ได้ทำโรงทานบอกว่าตามเหตุปัจจัยนะคะเพราะว่าบางทีภาระหน้าที่เราหรือบางทีเราก็หลายๆอย่างนะคะมันก็แล้วแต่เหตุปัจจัยนะคะถ้าเราพร้อมเราก็ไปทุกที่นะคะพร้อมไปทุกที่นะคะวันนี้วันที่20พรุ่งนี้วันจันทร์ก็วันที่21นะก็ต้องดูก่อนนะคะเพราะว่าพี่ละออขายหมาล่าเนี่ยจะไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อนกระดิกกระเดี่ยวกระเด็กตัวไปทางไหนไม่ได้เลยไม่ได้จริงๆนะคะเพราะว่ามันไม่สามารถจริงๆแม้แต่ครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงชั่วโมงหรือ1หรือครึ่งชั่วโมงไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้เลยปีกตัวไปไหนไม่ได้เลยเพราะอะไรเพราะว่าเรานั่งเสียบๆๆๆๆมันใช้เวลาในการเสียบเสียบนี่คือบางคนของใครเสียบอะไรเหรอเสียบหมาล่านะคะเสียบหมูเสียบเนื้อเสียบไก่เสียบนู่นนี่ที่สิ่งที่เราหมักมันใช้เวลาในการเสียบนะใช้เวลาที่การเสียบนานมากนะหรือถ้าใครอยากจะไปร่วมบริจาคนะคะติดต่อสอบถามได้นะคะที่ท่านเจ้าอาวาสนะคะก็จะท่านจะทิ้งเบอร์ไว้นะคะจะเป็น0811111006หรือ0817579981นะคะที่พระประสิทธิชัยนะคะหรือ0861189380พระวินัยนะคะสอบถามได้หรือโทรไปที่0532401844ติดต่อได้24ชั่วโมงแต่24ชั่วโมงอย่าไปติดต่อเลยนะคะเพราะว่าในวัดในวาเนาะก็ปล่อยแต่เราก็ต้องนิดนึงเนาะนิดนึงนะคะแล้วก็ที่วัดดอนจันทร์วันที่23เนี่ยเขาต้องการดอกกุหลาบเยอะมากเพื่ออะไรเพื่อจะไปถวายเสด็จพ่อรอ5พยายามเชื่อมต่อ เปลี่ยนหลายระบบแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น 2D Tag Wi-Fi ต่างๆนะคะเพราะที่นี่ไม่สามารถรับ Wi-Fi ได้นะเพราะว่าเราอยู่ชั้นใต้ดินเนาะ Wi-Fi จะไม่ดีพี่ละออจะไม่ใช้จะใช้เป็นTrue กับ D-Tag นะมันก็สัญญาก็จะแบบเด้งมาเด้งไปบ้างนะคะวันนี้รู้สึกตั้งแต่ฝนตกเนี่ยสัญญาณจะขาดหายนะคะบางทีคนที่ฟังทางบ้านเนี่ยก็จะแบบงงมากว่าเอ๊ะทำไมพูดไปแล้วเงียบหายไปไหนนะคะติดขัดมันอาจจะทาง Facebook เนี่ยไลฟ์แล้วนะคะแต่ทางวิทยุเนี่ยอาจจะเนี่ยพี่ละออก็ฟังวิทยุอยู่นะอาจจะเงียบไปเป็นบางช่วงๆนะก็ไม่ได้มีอะไรไม่ได้หายไปไหนนะวิทยุท่านไม่ได้เสียแต่สัญญาอินเทอร์เน็ตไม่ค่อยดีนะแต่จริงๆก็คือตอนนี้ทางวิทยุเงียบก็เราก็ทางไลฟ์สดไป
เพราะพี่ละออฟังวิทยุด้วยเนาะตอนนี้ทางวิทยุเงียบไม่แน่ใจนะคะว่าก็พี่ละออฟก็ยังไลฟ์อยู่นะยังไลฟ์อยู่ก็ยังเห็นอยู่นะก็พูดคุยอยู่ตรงนี้นะคะแต่ว่าทางมันอาจจะช้าบ้างพี่ละออฟก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่เงียบจริงๆนะคะคือยังไลฟ์อยู่นะยังไลฟ์อยู่เดี๋ยวพระอาจารย์ถามว่าเอ๊ะทำไมเดทแอร์ไปเงียบปิ๊งเงียบป้องนะคะสวัสดีค่ะแดคุณนะคะก็เนี่ยทางวิทยุขึ้นวิทยุแต่ทาง YouTube นี่ได้อยู่กับทาง Facebook นี่ยังได้อยู่แต่ทางวิทยุเงียบไปเลยนะคะพี่ไม่แน่ใจว่าสัญญาณวิทยุมีหรือเปล่าเพราะตอนนี้ฝนตกบางจุดเมื่อกลางวันเมื่อตอนเย็นนี่ก็ฝนตกแต่ก่อนหน้ารายการพี่ละออนี่ก็ทางวิทยุก็ติดก่อนหน้านี้ก็ติดนะแต่ตอนนี้ทำไมวิทยุเงียบไม่รู้นะอะเรามาว่ากันดีกว่านะเราก็ไลฟ์สดทางนี้ไปเอาใครที่รอเงินดิจิทัลเฟส2นะ 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตจะแจกเงินเมื่อไหร่นะคะคลังตอบแล้วนะคะข้างตอบแล้วนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังระบุถึงเงินนิติจ้อนทัดเฟส2นะคะแจก 10,000 บาทผ่านเขาเรียกว่าผ่านดิจิตอะไรนะทัชวอลเล็ตว่ายืนยันว่าดำเนินการต่อแน่นอนไม่มีบิดพิ้วนะคะโดยขบวนการในการพัฒนาระบบนิติจ้อนวอลเล็ตเนี่ยยังเดินหน้าอยู่นะคะส่วนจะเริ่มแจกเงินเมื่อไหร่นั้นขอรอให้การประชุมบอร์ดกระตุ้นเศรษฐกิจก่อนนะคะโดยคณะกรรมการนโยบายโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจที่มีนางสาวแพทองธารชินวัตรนะคะนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมีกำหนดนัดประชุมนัดแรกนะคะนัดแรกภายปลายเดือนตุลาคมหรือต้นเดือนพฤศจิกาคมนี้แน่นอนนะคะนอกจากนี้รัฐบาลพยายามเดินหน้าเรื่องระบบการจ่ายเงินดิจิทัลนะคะซึ่งยังเป็นวอลเล็ตในรูปแบบของ Open Rob ตามเดิมส่วนการลงทะเบียนดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยของกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนคาดว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านธนาคารเฉพาะกิจของรัฐได้ในเดือนพฤศจิกายนนะคะได้ในเดือนพฤศจิกายนนะคะสรุปเงินนิติทัศน์เฟส2เนี่ยแจกเมื่อไหร่นั้นต้องรอความชัดเจนผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจที่มีนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีประธานคาดว่าในเร็ววันนี้ก็รอนะคะเราได้แต่รอและรอนะเพราะว่าทำอะไรไม่ได้นะเขาจะให้หรือไม่ให้มันก็ขึ้นอยู่กับรัฐบาลนะก็จงรอต่อไปเพราะว่าการรอที่มีความหวังกับการรอที่หมดความหวังมันแตกต่างกันเยอะเลยนะเป็นเส้นบางๆแต่ตอนเนี้ยเรารอแบบมีความหวังเส้นบางๆแล้วก็อาจจะขึ้นมาหนาหน่อยแต่ถ้าไม่มีคำตอบอะไรเลยเขาเรียกว่าเส้นบางๆนั้นรออย่างไม่มีความหวังนะก็ตามนี้นะแต่เกิดอาการง่วงเหงาหานอนแอปรัฐเปิดสิทธิ์รับประกันของผู้พิการตรวจสอบสิทธิ์10,000เช็คเงินต้นผ่านเว็บไซต์เปิดช่องทางที่ดิจิตอลกลุ่มเปราะบาง24เงื่อนไขนี้จะต้องกลุ่มเปราะบางครับไม่ผ่านโควต้าซ้ำ3ครั้งก็เงินดิจิตอลเราก็
เตือนได้แน่นอนใครฟังได้ยินมั่งไม่ได้ยินมั่งส่งสัญญาณให้พี่ละออรู้หน่อยให้รู้หน่อยนะคะเพราะว่าสัญญาณมันไม่ดีเงียบมากวิทยุก็เงียบไปเลยอ่ะสัญญาณไม่แน่ใจนะสัญญาณทาง Facebook หรือสัญญาณวิทยุอยู่ๆก็เงียบหายไปเลยอ่ะเงียบไปเลยอ่ะวิทยุเงียบไม่รู้เป็นสถานีหรือเปล่านะคะเพราะว่าตอนที่จัดเน็ตสัญญาณมันก็ไม่ค่อยจะดีสัญญาณไม่ค่อยจะดีนะคะวันนี้เป็นอะไรที่แบบมีแต่อุปสรรคสัญญาณเน็ตแย่มากๆเลยวันนี้นะคะกระตุกมากเลยนะคะวิทยุตอนนี้คือสถานีไม่แน่ใจว่าเป็นที่สถานีหรือเปล่าใช่ไหมสถานีก็เพราะว่าพี่ละออนไลฟ์สดอยู่เนี่ยก็จะฟังทางสถานีด้วยเนาะค่ะทางสถานีนี่ซ่านะคะตอนนี้ก็เลยจัดทางเฟซบุ๊กเนี่ยสัญญาณของพี่ละออนก็ไม่ใช่ว่าจะดีนะคะก็สัญญาณทั่วไปไม่ค่อยดีนะเอามาพูดถึงกรมอนามัยดีกว่าเขาบอกว่าหมอต้องเตือนนะคะเตือนเครื่องดื่ม3ชนิดนะที่มันทำลายกระดูกของเราเนี่ยบางคนที่ชอบมากนะคะชอบจริงๆมันก็จะมีที่แบบว่าน้ำบางอย่าง3อย่างเนี่ยที่มันทำลายกระดูกเรานี่แบบอย่างร้ายแรงมากๆเลยนะก็คือบางทีมันซึมซับนะโดยที่เราบริโภคเข้าไปไม่รู้ตัวแค่แบบไม่ใช่แค่เบียร์แค่น้ำอัดลมพวกแอลกอฮอล์เนี่ยแอลกอฮอล์ส่งผลเสียต่อสุขภาพมากมายนะรวมถึงปัญหาที่เกี่ยวกับโครงกระดูกด้วยจากข้อมูลนะคะการบริโภคในระยะยาวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวัยรุ่นและวัยหนุ่มสาวอาจส่งผลกระทบอย่างมีในสำคัญต่อสุขภาพกระดูกเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคกระดูกพรุนภายหลังได้นะคะแอลกอฮอล์เนี่ยมันสามารถทำได้หมดนะแล้วอย่าไปดื่มมากนะคะเพราะอะไรผู้เชี่ยวชาญกระดูกพรุนเนี่ยเขาจะบอกว่าการบริโภคแอลกอฮอล์มากเกินไปสามารถลดการดูดซึมแคลเซียมได้จะทำให้กระดูกเสื่อมเร็วขึ้นเนื่องจากแคลเซียมไม่เพียงพอนะคะในแคลเซียมก็จะส่งผลพวกเนี้ยนะถ้าเราดื่มแอลกอฮอล์มากๆเกินไปส่งผลต่อตับซึ่งเป็นอวัยวะกักเก็บวิตามินดีของร่างกายด้วยส่งผลให้การดูดซึมแคลเซียมนะคะนอกจากนี้ยังไปเพิ่มฮอร์โมน2ชนิดก็คือคอร์ติซอลและโฮโมนาพาราไทรอยด์ที่สามารถลดการสร้างกระดูกและเพิ่มการสลายตัวของกระดูกนะคะเจ็บหัวมากกับสัญญาณเน็ตนะคะขาดขาดหายนี่ทางขึ้นวิทยุยังไม่ได้เลยนะอ่ะตะกี้เราพูดเรื่องแอลกอฮอล์ไปแล้วนะต่อมาน้ำอัดลมมู้บางคนมีเพื่อนที่รู้จักกันเนี่ยหรือมีโทษมากกว่ากันประโยชน์คือกินแล้วสดชื่นเหนื่อยแล้วร้อนมานะใส่น้ำแข็งสดชื่นมากโทษคืออะไรรู้ไหมโอ้ยต่อน้ำอัดลมนะน้ำอัดลมเนี่ยก็จะมีเพื่อนๆที่ชอบมากการกินน้ำอัดลมคือกินน้ำตาลดีๆนี่แหละน้ำตาลใส่สีว่าง่ายๆเลยน้ำตาลใส่สีใส่รสชาติใส่แตงกินใส่โซดาแต่มันอะไรรู้ไหมมันจะมีสารบางตัวนะ
เขาบอกว่าน้ำอัดลมเนี่ยกินมากเกินไปเนี่ยสามารถลดความหนาแน่นของมวลกระดูกได้เพราะว่ามันทำให้กระดูกพรุนนะเพราะมันการวิจัยกระดูกและแร่ธาตุแสดงเห็นว่าการบริโภคน้ำอัดลมมากเกินไปสามารถลดระดับแคลเซียมและวิตามินดีแต่เพิ่มระดับฟอสฟอรัสเตอร์หรือฮอร์โมนพาราไทรอยส่งผลให้ความหนาแน่นของกระดูกลดลงโดยเฉพาะบริเวณกระดูกโคนขาอันตรายนะกินน้ำอัดลมเยอะข้อที่3อันนี้ก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะคือเครื่องดื่มเกลือแร่เครื่องดื่มเกลือแร่เนี่ยคือเครื่องดื่มที่เติมน้ำและอิเล็กโทรไลต์เช่นโซเดียมโพแทสเซียมแคลเซียมนะคะก็จะทำให้เขาเรียกว่าโซเดียมโพแทสเซียมแคลเซียมและแมกนีเซียมเครื่องดื่มเกลือแร่หลายชนิดที่ยังประกอบไปด้วยคาร์โบไฮเดรตรวมทั้งน้ำตาลบางชนิดเช่นลูสโตสกลูโคสและซูโครสและอาจมีคาเฟอีนด้วยมันติดแน่นอนนั่นคือส่วนผสมของเขาการดื่มเครื่องดื่มเกลือแร่ปริมาณที่พอเหมาะนะคะมันจะทำให้อะไรนะหลังเฉพาะออกกำลังกายสามารถช่วยเหลือเติมแร่ธาตุและทำให้น้ำในร่างกายอย่างไรการบริโภคมากเกินไปอาจเป็นอันตรายต่อโครงกระดูกเช่นนะคะเช่นประการแรกเครื่องดื่มเกลือแร่มีโซเดียมนะคะเกลือแร่โซเดียมการบริโภคโซเดียมมากเกินไปอาจทำให้นะเขาเป็นอันตรายต่อโครงกระดูกอยู่แล้วล่ะเช่นประการแรกเครื่องดื่มเกลือแร่ที่มีโซเดียมการบริโภคโซเดียมมากเกินไปอาจทำการขับเคลื่อนแคลเซียมนะคะแล้วก็ส่งผลให้ความหนาแน่นของกระดูกนะคะแล้วก็ประการที่2การดื่มเครื่องดื่มเกลือแร่มากเกินไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเสร็จแล้วนะคะประการที่2เครื่องดื่มเกลือแร่ดื่มนะคะเพราะมันมีบางตัวที่มันอาจจะมีสารเคมีเสพติดได้นะคะก่อนหน้านั้นหรือนะคะอาจจะส่งผลให้เป็นเช่นเบาหวานประเภท2โรคหลอดเลือดหัวใจนะคะแล้วก็โรคเกาต์ภาวะทั้งหมดนี้สามารถนำไปสู่ความผิดปกติของกระดูกและหรือคมีสู่ความผิดปกติของกระดูกและข้อหรือเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดกระดูกหักง่ายนะเพราะว่ามันไปดึงแคลเซียมของเรานะคะมันทำให้เราเนี่ยทำให้กระดูกเราเสื่อมได้เพราะอายุเยอะขึ้นเยอะขึ้นเนี่ยมันจะปวดตามข้อตามกระดูกต่างๆเยอะมากก็เริ่มเสียงไม่ค่อยดีละตะกี้ก็พูดเรื่องเงินเฟส2ไปแล้วนะกระดูกคุณไปแล้วเงินนิติต้นไปแล้วเปิดอะไรมาก็ขอคอมาไฟเขียวปลดล็อกขายเหล้าเบียร์ในวันพระใหญ่อนุญาตนำจำหน่ายแค่สนามบิน6แห่งทั่วประเทศเท่านั้นนะคะก็คือจะมีตราบใดนะคะ
ขาจะบอกว่าพิจารณาสำนักห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฉบับที่3ปี58คือวันอาสาฬหบูชาวันวิสาขบูชาวันมาฆบูชาวันเข้าพรรษาและวันออกพรรษาให้สามารถจำหน่ายได้หือการท่องเที่ยวของประเทศบริเวณที่เขาจะให้ขายนะบริเวณที่เขาจะให้ขายขณะรถไฟขอพิจารณาทางขอเว้นสถานที่บริเวณห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สถานรถไฟหรือขบวนที่อยู่ในรถไฟเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศนั้นๆ ได้ให้กรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมถึงรถไฟสอหรือหาแนวทางและสามารถควบคุมป้องกันด้านสาธารณสุขและการท่องเที่ยวและร่างกฎหมายไปยังแล้วก็จะมีกฎหมายนะตอนนี้เขากำลังแค่พูดคุยกันนะคะแต่ว่ามีโอกาสนะคะหรือให้ขายในขบวนรถที่อยู่บนทางรถไฟเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศนั้นๆ นะได้ให้กรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมถึงรฟท.นะคะหารือแนวทางมาตรการควบคุมป้องกันด้านสาธารณสุขและการท่องเที่ยวและร่างกายส่งให้กรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติพิจารณาถึงความเหมาะสมหรือส่งผลกระทบเพียงหรือที่อาจจะเกิดขึ้นทำให้เกิดสมดุลระหว่างการกระตุ้นเศรษฐกิจและผลกระทบด้านสุขภาพและเศรษฐกิจนะและก็ผลสุขภาพของประชาชนทุกๆนะคะก็นายสุริยะได้กล่าวไว้นะที่พี่ละอ่อนเล่ามานะคะอาจจะเน็ตสัญญาณหายไปนะกันน่าเศร้าเสียใจที่เปิดข้อความสุดท้ายเจ้าอาวาสผูกคอมรณภาพโดนหลอกว่าจะเป็นผู้มากับท่านเขาเรียกว่าหลอกพระในคาบของนักบุญนะคะซึ่งมาเชิดเงินหนีนะคะแล้วก็มันบอกว่าจะเป็นเจ้าภาพตรงนี้นะคะเพื่อจะร่วมขึ้นไปพี่ร้องไม่ค่อยกล้าขึ้นนะไม่รู้ไปจริงๆแล้วจะกลัวหรือเปล่านะคะเพราะว่าเรามีปมนะทุกคนจะมีปมของแต่ละคนไม่เหมือนกันสี่สิบเจ็ดสัญญาณเน็ตหายไปแล้วใช่ไหมไม่จะไม่ดังใช่ไหมซาไปเลยใช่ไหมงั้นหน่อยจะไม่ได้ไม่ไลฟ์แล้วฮะอะไรนะไม่ไลฟ์แล้วเนาะก็สัญญาณมันขาดให้หายวันนี้พี่ละออก็ขอออกก่อนนะคะเพราะว่ามันเชื่อมต่อไม่ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้พบกันใหม่เสาร์อาทิตย์หน้ากลับขึ้นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม 104.50 เมกะเฮิรตซ์วัดฝายหินนะคะสำหรับวันนี้กฐินของมช.ของวัดฝายหินวันที่2พฤศจิกายนสำหรับค่ำคืนนี้อาตีสวัสดิ์บ๊ายบายค่ะออกก่อน10นาทีนะคะ